ใช่ไหมครับผมแม่พี่น้องถึงเวลาแล้วครับที่เราจะได้ฟังธรรมกันนะครับกราบนามัสการกราบนิมนต์ท่านสมณะเพาะพุทธจันทะเศษรษฐูหรือท่านจันกราบนิมนต์ขึ้นบรรยายธรรมครับ จเจริญธรรมท่านทั้งหลายวันนี้อาจมามาดึกหน่อยเพราะเหตุว่าไปงานที่วัดศีเอี่ยมบางนาเพราะว่ามีงานศพของอาจารย์อารีรู้สึกนามสกุลสัรหะชวีหรือไงเนี่ยเป็นผู้อาวุโสอายุประมาณ9ก้ปี ท่านเป็นบุคลากรที่มีชื่อเสียงมีคุณงามความดีเป็นสสด้วยคือเป็นสาวโสดเป็นสาวโสดแล้วก็ใช้ชีวิตเป็นมิ่งขวัญของออมิ่งขวัญของออประสานมิตรมสวประมาณนั้นเมื่อท่านจากไปเนี่ยก็มีผู้นิมนต์อาดมาไปเทศ ปเทศวันนี้เนี่ยเทศแปลกปกติอาตมาจะเทศงานศพโดยมีศพอยู่ในโรงอ่ะแล้วก็เทศหน้าศพรากฏว่าวันนี้อาตมาเทศขณะรดน้ำศพรู้สึกดีทีเดียวขณะคนเดินแถวเรียงไปรดน้ำศพทีละคนทีละคนเนี่ยอาตมาก็ได้ได้เทศในเวลานั้นแปลกดี ไม่เคยไม่เคยเทศแบบนี้ก็ก็เป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่แล้ววันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งซึ่งอาตมาเทศนา้าศพขอโทษไม่ใช่เทศนาศพเทศเทศบนเวทีบรรยายบนเวทีเนี่ยต่อจากคุณตั้มซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากมากเพราะว่าเขาเป็นแม่เหล็กดึงดูดคนฟังนะไม่ใช่น้อย หลังจากที่เกาเทศจบแล้วเนี่ยอาตมาก็จะไม่ไม่มีแม่เหล็กไว้ดึงดูดคนฟังสักเท่าไระนะก็<笑><笑><笑>เอาเถอะเอาเท่าที่ได้เพราะว่าวันนี้ก็ไปวัดสองวัดหนึ่งวัดสีเอี่ยมแล้วก็บอกเจ้าหน้าที่ไว้ว่าวันนี้อาตามาจะมาขึ้นช้ากว่ากำหนดสักหน่อยหนึ่งอพอมาถึงก็ปรากฏว่า,เ,าเราได้ไปแวะวัดอีกวัดหนึ่งนั่นคือวัด เบนจมาบอพิษถามว่าทำไมจึงต้องแวะวัดเบนจะมะบอพิษตอบเพราะที่วัดเบญจเนี่ยเป็นรมนียสถานเป็นพื้นที่ทางจิตวิญญาณที่สงบเย็นอาตมาว่าวัดนี้เนี่ยน่าจะมีผู้ฉลาดเป็นนักปราชญ์เนี่ยดูแลบริหารจัดการอยู่จึง ปฏิบัติตามคําในพระไตรปิฎกที่ว่าอันนี้ขออนุญาตนําคําของพระพุทธเจ้ามากล่าวเพื่อสนับสนุนวัดเบญจมบาบพิษเนาะชนเหล่าใดสร้างสวนปลูกป่าทำโรงประปลาขุดบ่อน้ำให้ที่พักอาศัยแก่คนเดินทางบุญของชนเหล่านั้นย่อมเจริญขึ้นทุกเมื่อทุกคืนทุกวันเนื่องจากเป็นคำตรัสของพระพุทธเจ้าเรายก มาสักสามรอบกันลวกันตติยมปิชนเหล่าใดสร้างสวนปลูกป่าทําโรงประปาขุดบ่อน้ําให้ที่พักอาศัยแก่คนเดินทางบุญของชนเหล่านั้นย่อมเจริญขึ้นทุกเมื่อทุกคืนทุกวันวิธีการทําบุญที่ได้บุญแบบบุญทวีคูณยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นน,นะบุญไม่มีวันหมดเนะี่ยให้ปฏิบัติแบบนี้ตามคาตรัสของพระพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่งตติยมปิชนเหล่าใด สร้างสวนปลูกป่าทำโรงประปาขุดบ่อน้ำให้ที่พักอาศัยแก่คนเดินทางบุญของชนเหล่านั้นย่อมเจริญขึ้นทุกเมื่อทุกคืนทุกวันอาตมาเห็นวัดเบญจมาบพิษเนี่ยซึ่งเป็นวัดที่รัชกาลที่ห้าเนี่ยสรงสนับสนุนส่งเสริมเบญจแปลว่าห้าเพราะนั้นเนบญจมาบพิษเนี่ย มีต้นไม้ขนาดใหญ่ซึ่งปลูกตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้าตั้งตรงงานอยู่ในสวนแล้วมีพระพิสุรูปหนึ่งเป็นท่าเจคุณท่านไปพบแผนผังการทำสวนของรัชกาลที่ห้าท่านก็เลยนำแผนผังนั้นขึ้นมาปัดฝุ่นและหางบประมาณมาใช้งบประมาณครั้งแรกเนี่ยสิเอ็ดล้านบาท 11ล้านบาทเพื่อทำสวนหย่อมหลังโบสถ์วัดเบญจมะบพิษแม่ท่านเจ้าคุณไม่ธรรมดาเลยขอ,อนมทนาสาธุเป็นอย่างยิ่งแล้วทุกวันนี้อาตมาก็ได้อาศัยใบบุญเวลาจะมาเทศที่เวทีคอปทอเนี่ยอาตมาก็ไปที่วัดเบญจมบาบพิษไปนั่งอยู่กับผืนหญ้าไปรับสายลมโชยมาเนี่ย แล้วก็ไปสัมผัสต้นโพธิ์ที่สวยงามตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเห็นต้นไม้สวยงามเท่าต้นไม้ต้นนี้มาก่อนเลยถ้าใครไม่ไปเจอเนี่ยกรุณาไปเจอไปทำความรู้จักรุกคเทวดาที่วัดเ,เอบญจมาบพิษะอีกประการหนึ่งมีคลองที่ผ่านวัดเบญจมาบอบพิษเนี่ยเป็นคลองที่มีน้ำพุด้วยต้องใช้ไฟฟ้าเปิดน้ำให้เคลื่อนไหว แล้วดูช่วยผ่อนเพลาวความเร่าร้อนในฤดูร้อนได้เป็นอย่างดีนึกว่าจะมีแต่ที่สันติอศกที่เปิดน้ำตกยอมเสียค่าไฟนึกว่าจะมีแต่ที่ราชธานีอศกที่เปิดน้ำตกยอมเสียค่าไฟเมื่อกี้นี้จะมาฟังรายการบุญนิยมทีวีจากปฐมโศกมีสมณะสองรูปศิขมาต์หนึ่งรูปบรรยายธรรมะหน้าศพ สารวัตรรุ่งโร์เรืองฤทธิ์จึงทราบจากสิขมาศกล้าข้ามกวันว่าน้ำตกที่เปิดให้คนไปพักผ่หย่อนใจที่บ้านราษเนี่ยเสียค่าไฟวันละโยมเสียค่าไฟวันละอ่ะโยมตอบสิใส่แว่นเดาได้ผิดได้เสียค่าไฟวันละนะอ่ะทำไมข้อสอบรั่วละไม่เจ้าคุณ มีคนตอบว่า8,000บาทบรราษนะเสียค่าไฟวันล,ละ8,000บาทแล้วลองคูณสิเดือนหนึ่ง 8, 3, 24ามยี่สบสี่องแสนสี่ปะนั่นแหละเนี่ยขาดทุนของเราอะคือกำไรของเราอะขาดทุนของเราอะคือกำไรของเราอะ่ะแต่ถ้าขาดทุนมากๆก,ก,ก็จะไม่มีเงินจ่ายนะพระเจ้าพะคุณนะ เามาชื่นชมอโศกตรงนี้แหละอโศกเนี่ยกล้าจนไม่ใช่ว่าอโศกจะรวยไม่เป็นนะแต่พอทําท่าจะรวยขึ้นมาเนี่ยอโศกจะรีบจนนะ่จะรีบสะพัดออกไม่เก็บกักตุนสะสมอะไรไว้เพื่อตอนน,ะนั้นที่อโศกจนเนี่ยไม่ใช่จนเพราะเกียรติคร้านไม่ทำมาหากินนะ่อโศกนี้ขยันแต่ไม่เก็บสะสมไว้เพื่อตอนรีบสะพัดเอาเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ดัะนั้นมตตที่พระท่านสมณะปติรัก์สอนมาก็คือ 1. ลดละ 2. ขะยัน 3. ก้าจน 4. ทนเสียดสี 5. หนีสะสม 6. นิยมสร้างสรรค์ 7. สวรรค์น,นิพพานเป็นไงฟังแล้วลดละขะยันกล้าจนทนเสียดสีหนีสะสมนิยมสร้างสรรค์ สวรรค์นิพพานเมื่อกี้ฟังประวัติสารวัตรรุ่งโรธจากปฐมสกที่สมณะสองรูปสิขมารหนึ่งรูปบรรยายเมื่อช่วงคำที่ผ่านมาเนี่ยอาตมาฟังแล้วหลายเรื่องที่อาตมาลืมไปว่าเออคนคนนี้เนี่ยท่านผู้วายชนเนี่ยสารวัตรรุง่งโรธเรืองฤทธิ์เนี่ยเป็นคนดีที่เป็นคนกล้า คือต้องเข้าใจนะว่าคนไทยเนี่ยคนดีมีมากนะแต่คนดีด้วยกล้าด้วยเนี่ยมีน้อยท่านกล้าขนาดไหนรู้ไหมท่านเป็นตำรวจอยู่ทั้งหมด20สิบปีมีคำสั่งย้ายสิบครั้งแล้วก็ผ่านโรงพักทั้งหมดสิบสี่โรงพักสิบสี่โรงพักบางโรงพักเนี่ยมีคำสั่งย้ายไปแล้วอะ่ะอันนี้ถ้าเล่าให้ดมาฟังเองนะ ยังไม่เดินทางไปรับตําแหน่งหรือถูกสั่งย้ายอีกอะขนาดนั้นเลยทีเดียวถามว่าทําไมสราวัตรรุ่งโรธไม่เป็นที่โปรดปรานของผู้บังคับบัญชาสักเท่าไหร่ก็หน่วยเหนือส่งบัตรฟุตบอลโลกมาว่าให้นําบัตรนี้ไปขายเพื่อเอาเงินสนับสนุนเขาเรียกว่าบัตรการกุศลจริงๆบัตรการอากุศลน,นะพี่น้องพอจะเข้าใจไหมสารวร,รุ่งโร์ทำไงรู้ไหม ทำหนังสือแล้วก็บรรยายว่าไม่สามารถที่จะเอาบัตรเนี่ยไปขายไปพูดก็พูดเถอะไปไถเงินแก่ชาวบ้านได้ขอส่งบัตรนี้คืนแก่ผู้บังคับบัญชาโอ้โหโยมคนแบบนี้มีด้วยหรือปรบมือให้ท่านหน่อยก็แล้วกันแม้ท่านจะตายไปแล้วอะปรากฏว่าบัตรฟุตบอล ที่เขาใช้คำพูดว่าบัตรฟุตบอลการกุศลน,นะสารวัตรรุ่งโรธสองคืนหน่วยเหนือปรากฏว่าผู้บังคับบัญชาตั้งคณะกรรมาการสอบสวนการกระทำของสารวัตรรุ่งโรดผู้อยู่เหนือสารวัตรรุ่งโรดคนหนึ่งมาบอกว่าที่คุณทำเนี่ยผมเห็นด้วยกับคุณนะแต่ผมไม่กล้าทำแบบคุณนะ,นะที่คุณทำเนี่ยผมเห็นด้วยกับคุณแต่ผมไม่กล้าทำแบบคุณ อันนี้เป็นเหตุการณ์ประมาณสักสองครั้งที่ส่งบัตรที่ว่าการกุศลเนี่ยคืนผู้บังคับบัญชาเบื้องบนพร้อมกับทําหนังสือรายงานไปด้วยว่าที่ต้องคืนเนี่ยเพราะอะไรคือคนไทยเราเนี่ยถ้าคนดีด้วยกล้าด้วยเนี่ยอันนี้จะมีประโยชน์แก่สังคมมากท่านกล้าขนาดไหนรู้ไหมเมื่อสัก30กว่าปีล่วงแล้วเนี่ยเกิดแก๊สระเบิดที่เพชรบุรีตัดใหม่ แล้วก็มีคนเสียผิวหนังเยอะแยะเลยทีเดียววะร่องรอเรืองฤทธิ์ได้ยินเขาประกาศว่าขอรับบริจาคผิวหนังเพื่อช่วยผู้ประสบกับคนที่อุบัติเหตุไฟคลอกท่านไม่รู้จักผู้ป่วยเลยท่านก็ไปบริจาคผิวหนังไปบริจาคผิวหนังแล้วก็ต้องเป็นแผลรักษาอยู่พักหนึ่งจนกระทั่งต่อมาเนี่ยกระทั่งเสียชีวิต ท่านก็ไม่มีผิวหนังในส่วนนั้นน่ะไม่มีผิวหนังในส่วนนั้นอันนี้ถือว่าเป็นคนกล้ากล้าที่จะเสียกล้าที่จะให้ทำให้นึกถึงถ้อยคำบอกว่าผู้บริผู้พึงสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะพึงสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตพึงสละทั้งทรัพย์อวัยวะชีวิตเพื่อรักษาธรรมเพื่อรักษาธรรม ฟังแล้วจับจิตจับใจมากอาตมาก็เลยตั้งใจว่าจะนำเรื่องนี้มาพูดต่อจากบุญนิยมทีวีนะเนี่ยอาตมาฟังแล้วรู้สึกได้รับประโยชน์ก็เลยนำมาเพื่อแผ่แบ่งปันแก่พี่น้องที่กําลังฟังอยู่เดี๋ยววันพรุ่งนี้อาตมาจะไปเทศที่อาตมาจะไปเทศที่ปฐมศกเวลาเนี่ยเมื่อกี้ขอเวลาไปละ เดิมทีจะเทศบ่ายโมงอาตมาขอไปว่าขอเทศเที่ยงจนถึงบ่ายโมงก็แล้วกันเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่อาตมามีเวลาของรายการสุขทุกข์ของชีวิตอาตมามีรายการสุขทุกข์ของชีวิตวันจันทร์กับวันอังคารเวลา11นาฬิกาจนถึง13นาฬิกาถ้าได้เทศช่วงบ่ายโขอโทษเที่ยงจนถึงบ่ายโมงเนี่ยก็จะได้ออกอากาศรายการสุขทุกข์ของชีวิตไปพร้อมกันด้วย ระยะหลังมาเนี่ยอามาใส่ใจกับการออกรายการบุนนิยมทีวีเนี่ยมากมากกว่าแต่เดิมยังเห็นได้ชัดระยะหลังเนี่ยอาตมาไม่ต้องรอให้ทางบุนนิยมทีวีนิมนต์อาตามาออกรายการอาตมาพยายามจะสอ,สอ,สอดส่องดูว่ามีช่วงไหนที่ตนเองจะไปช่วยบุญนิยมทีวีได้บ้างก็จะไปช่วยโดยที่ไม่ต้องรอให้ส่งเทียบเชิญมายโยมจะลองใช้วิธีการนี้ก็ได้ ไม่ไม่ต้องให้เขาส่งเทียบเชิญมาบัดนี้พ่อท่านจากไปแล้วอะเรามัวตั้งแง่ว่าเขาต้องเชิญเราไปนะถ้าไม่เชิญเนี่ยฉันจะไม่ไปอะต่อไปเราจะต้องเชิญตัวเองแล้วก็บริหารจัดการนำพาตัวเองไปสู่การช่วยการทำภารกิจต่งางๆนานาโดยที่ไม่ต้องรอเทียบเชิญอาตมา,าตั้งใจแบบนั้นเมื่อกี้นี้ฟัง สิขมาสกล้าข้ามฝันท่านนำบทกวีจากน้ำคลองมาเสนอบทกวีนี้ตรรมาได้ยินท่านนำเสนอมานานแล้วแล้วก็ชอบด้วยเดี๋ยวทั้งหมดเนี่ยธรรมาจะไปขอจดจากท่านวันพรุ่งนี้ที่ปฐมศกและว,วันนี้ทราบซึ้งประทับใจด้วยได้ยินข่าวว่าสิขมาสกล้าข้ามฝันเนี่ยท่านเดินทางจากบ้านราชมาโดยรถไฟนะ และไม่ใช่รถไฟธรรมดาด้วยรถไฟชั้นสมด้วยโอ้โ oh หเป็นอะไรที่น่าประทับใจมากเดินทางโดยรถไฟชั้นสามอาตมาถึงได้บอกว่าพี่น้องเราชาวอโศกเนี่ยเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยถ้าไปโดยรถไฟเนี่ยความปลอดภัยก็จะสูงเนาะค่อนข้างสูงกว่าการเดินทางโดยรถยนต์ซึ่งบางทีมีคนขับเพียงคนเดียวเนี่ยวันนี้ฟังศิขมาท่านพูดแล้วอาตรามก็รู้สึกดีๆกับ ที่พวกเราเนี่ยคำนึงถือเรื่องความปลอดภัยมากขึ้นอาตมาฟังกรอนที่ท่านพูดว่าแม้มิได้เป็นลักรามงามเรียบร้อยขอข้า่น้อยเป็นลิงป่ารู้หน้าที่อสองวรกนี้น่าประทับใจมากแม้มิได้เป็นเพชรเม็ดงามงดขอเป็นหยดน้ำค้ังกระจ่างใส่แม้มิได้เป็นจัอนอันนำภัย ขอเป็นใต้ส่องแสงให้คนจนคํานี้อาจจะไม่ครบทั้งหมดนะนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปจดจากท่านเพราะนั้นมีอยู่ตอนหนึ่งบอกว่าแม้ไม่ได้เป็นลักรามงามเรียบร้อยขอข้าน้อยเป็นลิงป่ารู้หน้าที่ขนาดเป็นลิงป่าย,ยังรู้หน้าที่เนี่ยคิดดูก็แล้วกันชีวิตหน้าประทับใจขนาดไหนยอ,ยอย่างไรบ้างเพราะนั้นพวกเราเป็นลิงป่าแต่ละคนแต่ละคนน่ย ขอให้เป็นลิงป่ารู้หน้าที่ทราบว่าท่านสารวัตรรุ่งโร์เนี่ยกเกษียณจากราชการตั้งแต่อายุ45ปีเรียกว่ารับราชการตำรวจเพียง20ปียังไม่ทันได้รับบำนาญปกติรับบำนาญก็ต้อง25ปีใช่มหมแต่นี้รับราชการตำรวจเพียงแค่20ปีแล้วก็ออกมาโดยที่ไม่สนใจเรื่องบำนาญ ถือว่าเป็นคนที่มีความกล้าเสียสละเป็นอย่างมากเป็นคนที่มีชีวิตเกษียณอย่างเกษมเป็นเรื่องที่น่ายินดีปรีดาไม่ใช่น้อยทีเดียวอ่ะก็ฝากบอกกับพี่น้องไว้ตรงนี้สักนิดหนึ่งเมื่อกี้เนี้ยอาตมาเจอ,อผู้ปราศัยคนหนึ่งบนเวทีเนี่ยทักทายกันอาตมาถามว่าคุณเกิดพศอ,อ,อะไรอะ่ะท่านบอกว่าเกิด25งหเอ๊ะ ทำไมเนี่ยเป็นพี่อาดมาสองปีแต่หน้าเนี่ยเป็นน้องอาดมาหลายปีแล้วเกินนะโยมเป็นโยมผู้ชายคนหนึ่งซึ่งมาขึ้นเวทีแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของพวกเราหลายคนทีเดียบ้านท่านอยู่ฝั่งทนเนี่ยแล้วข้อที่น่าประทับใจอาดมาถามว่าทําไมคุณดูสดใสดูคุณดูดูคุณไม่แก่ดูคุณมีชีวิตชีวาดีแล้วเกินเขาบอกว่าผมอยู่กับสวนผมอยู่กับต้นไม้ ผมอยู่กับป่าแล้วที่บ้านของท่านเนี่ยแน่นอนพื้นที่บ้านเนี่ยก็มีอยู่จํานวนหนึ่งแต่พื้นที่สวนในบ้านเนี่ยอยู่ฝั่งทนนี่เองมีเป็นสิบสิบ,สบไร่มีเป็นสิบสิบไร่อยู่แถวตะลิงชันมีอยู่แถวตะลิงชัน,ชนท่านท่านพวกนี้คือใครรู้ไหมบอกให้ก็ได้อาจารย์กบกฤษณพงศ์ฮะอาจารย์กบกฤษณพงศ์ที่พูดเนี่ยอาตมากําลังจะเล่าให้พี่น้องฟังว่า คนเราเนี่ยนะถ้าพยายามอยู่กับดินน้ำลมไฟอยู่กับแดดอยู่กับต้นไม้แล้วก็พยายามสร้างป่าแบบวัดเบญจามาบอบพิษเป็นต้นแบบที่สันติอโศกเป็นต้นสันติอโศกอยู่กลางเมืองก็จริงแต่สร้างป่าแบบบ้านราษเมืองเรือเป็นต้นอันนี้สร้างป่าสร้างน้ำแล้วก็ยอมเสียค่าไฟเพื่อปัน่นน้ำตก ให้คนได้ไปใช้ฟรีแม้วันหนึ่งจะใช้งบประมาณถึง8,000บาทในการปั่นน้ำตกแต่ก็ยอมที่จะจ่ายเงินเพื่อความสุขเย็นแก่ส่วนรวมพวกเราลองทำแบบนี้กันดูบ้างสิคือถ้ามีเงินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพยายามสร้างธรรมชาติสร้างน้ำตกสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับคนโดยทั่วไปจะมีส่วนช่วยได้ไม่ใช่น้อยทีเดียว อาดมาขออนุญาตก่อนจะเข้าสู่ประเด็นที่ต่อเนื่องจากคุณตั้มพิชิตคนชื่อพิชิตเนี่ยผู้พิชิตคนชื่อพิชิตเมื่อกี้เนี่ยอาดมาเจอคุณตั้มก็ลงจากเวทีไปอาอามาบอกนี่คุณเป็นผู้พิชิตคนชื่อพิชิตเนี่ยจะบอกให้นะแล้วที่สุดจะได้รับชัยมงคลด้วยจะได้รับชัยมงคลนะแล้วจะทำให้คนคนหนึ่งไม่ชื่นบานสักเท่าไหรนะ่อ่ะ บอกเขาว่าวันนี้อาตมาเขียนกวีที่วัดเบญจมบาบพิษชื่อชุมชนอสอกามิตรพวกเราฟังแล้วเข้าใจไหมชุมชนอสอกามิตรเป็นคำผสมกันระหว่างคำว่าเติมเติมคำซิชุมชนอสอกามิตอ,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 อมิตรที่ว่านี้ก็คือมิตรชอช้าง เป็นคำต่างประเทศหมายถึงชุมชนอามิชพอจะเข้าใจไหมอยู่ที่อเมริกาเพราะนั้นอาตมาเอาคำว่าอศอมาบวกกับคำว่าอามิชหรือบางคนออกเสียงเป็นอามิชก็แต่อาตมาคุ้นกับอามิชมากกว่าอาตมาใช้คำผสมว่าช um ุมชนอโอกามิช ok คือหมายความว่าความสมบูรณ์เนี่ยมันน่าจะนำชุมชนสองชุมชนเนี่ยนำส่วนดีนะ ของชุมชนสองชุมชนเนี่ยมาผสมผสานกันอาตามาจึงเรียกว่าชุมชนอสอกามิตรอโอกบวกอามิชอาตามาคิดแบบนั้นคือเล่าให้ฟังนิดนึงชุมชนอามิชที่ประเทศอเมริกาเนี่ยจุดเด่นคือเขาปฏิเสธเทคโนโลยีเขายังมีม้าเทียมไถอย,อยู่เขายังมีการใช้ชีวิตแบบประสาจากไฟฟ้าอยู่อันนี้เป็นจุดแข็งของเขานะ อาตมาว่าถ้าที่ไหนทําได้เนี่ยที่นั่นจะแข็งแรงมากแล้วก็จะมีสุขภาพดีมากแต่ชุมชนชาววสศกก็จะมีจุดแข็งอีกจุดหนึ่งอาตมาเขียนบทกวีชุมชนอาสอกามิชว่าสงบเงียบเหยียบยืนผืนหญ้าคู่ดินฟ้ามีอำนาจญาติสนิทนั่งสวนวัดเบญจมะบ,บพิษ ใกล้ชิดธรรมาชาติกลางกรุงมิดแมกไม้สายลมสนทรีความไม่มีมากมายไมยมุง่งด้วยดวงแดแผ่ขยายสายรุง้งเทคโนโลยีมียุ่งยารุงรังเทคโนโลยีผียุ่งยารุงรังนะฟังเป็นครั้งที่สองนะชุมชนอโศอกามิชสงบเงียบ เหยียบยืนผืนหญ้าคู่ดินฟ้ามีอำนาจญาติสนิทนั่งสวนวัดเบญจมะบอพิษใกล้ชิดธรรมชาติตลางกรุงมิดแมกไม้สายลมสนทรีกว่าไม่มีมากมายหมายมุง่งด้วยดวงแดแผ่ขยายสายรุงเทคโนโลยีผียุ่งยารุงรัง เทคโนโลยีผียุ่งยารุงรังเนี่ยอาตมาก็เลยชอบชุมชนอามิชเพราะเขาพยายามปฏิเสธเทคโนโลยี Technology, ปฏิเสธไฟฟ้าปฏิเสธเครื่องยนต์กลไกอันนี้เป็นจุดแข็งเขานะในขณะที่อโศกเนี่ยก็มีจุดแข็งของอโศกที่น่ารักษาไว้อลองฟังตอนที่สองพรธรรมคำพ่อพระภายชายโบสถ วัดเบญจพบปะพระจันทร์ทั้งกายจิตคือพระพายพบกับพระจันทร์เนี่ยพระพายชายโบสถ์วัดเบญจ่พบปะพระจันทร์ทั้งกายจิตความไม่มีนี้เที่ยงทุกถิ่นทิศประกาศสิทธิพธิสัตว์สยังอภิญญาประกาศสิทธิพธิสัตว์สยังอภิญญาแม้ต้องมีอยู่บ้างในบางเรื่องแต่ละลดปลดเปลื้อง มิอยู่ป่าอยู่กับคนกับของมิข้องคาพ่อสอนมาจริงไหมเรื่องไม่มีโยมอาตมาเนี่ยได้รับเพชรจากพ่อท่านสมณะโพธิรักมาหลายเรื่องหลายเม็ดแต่มีอยู่เม็ดหนึ่งพ่อท่านสอนว่าความไม่มีเนี่ยเป็นความเที่ยงส่วนความมีเนี่ยเป็นความไม่เที่ยง าตมาเคยนำมาพูดบนเวทีนี้แล้วความไม่มีเนี่ยเป็นความเที่ยงส่วนความมีเนี่ยเป็นความไม่เที่ยงอาตมาก็เลยใฝ่ฝันที่จะฝึกฝนความไม่มีพูดก็พูดเถอะอะไรเนี่ยถ้าเราสามารถอยู่ได้โดยไม่มีได้อาตมาจะพยายามทําแบบนั้นเพราะนั้นจึงไม่แปลกแต่ประการใดอะมาที่นี่อาตมาจะไปนั่งอยู่กับผืนหญ้าวัดเบนจกจัสัมผัสท้องฟ้าสัมผัสสายลม พยายามอยู่อย่างไม่มีแล้วก็มีความสุขกับความไม่มีเพราะพระโพธิสัตว์สยังพิญญาสอนเราว่าความไม่มีเนี่ยเป็นความเที่ยงส่วนความมีเนี่ยเป็นความไม่เที่ยงพยายามไม่มีเมื่อวานนี้อาตมานั่งรถเมย์หรือนั่งรถแท็กซี่ไม่แน่ใจนักคนคนหนึ่งตั้งคำถามอ๋อเนี่ยอยู่ตรงนี้เองเนี่ยป้ายรถเมย์เนี่ยอาตมากำลังรออยู่กับสันเตียศอก ท่านผู้หนึ่งตั้งคำถามว่าท่านจันท่านไม่มีรถส่วนตัวท่านไม่มีคนขับส่วนตัวดอกหรือประมาณนั้นวันนั้นอาตมานั่งรถที่ราชดาเนินขึ้นไปรถเมย์ชายคนหนึ่งนั่งอยู่เบาะรับรองภิกษุสามนเณรจำได้ว่าเป็นท่านจันเขากุรีกุจอลุกขึ้นให้อตมานั่งพร้อมกับพูดว่าท่านจันผมนึกว่าท่านจะนั่งรถเก่งเสอ,อีกประมาณนั้นเป็นตน้นผมนึกว่าท่านจะนั่งรถเก่งเสอ,อีก ท่านทราบไหมว่าคําพูดของชายคนนั้นเนี่ยอาตมาไม่ได้มองว่าเป็นการลบหลู่ดูหมินนะเป็นการยกย่องนับถืออาตามายางสําคัญเลยเจเดียเพราะอะไรเพราะอาตมานําคําของพ่อท่านสมณะโพธิรักษ์มาประพฤติปฏิบัติคือฝึกที่จะสร้างความคุ้นชินกับความไม่มีฝึกที่จะสร้างความคุ้นชินกับความไม่มีถึงแม้เราจะมีแต่เราก็พยายามสร้างความคุ้นชินกับความไม่มี แล้วเราพบว่าโอ้โหชีวิตที่ไม่มีเนี่ยมันเป็นอิสระเสรีมากอยากจะฝากไปถึงบัานจันทร์สองลาอยากจะฝากไปอย่างบัานจันทร์สองลาเมื่อคุณถ้าคุณดูหัวใจของอาตมาเนี่ยคุณอ่านเข้าไปในใจได้คุณจะพบว่าอาตมามีความรักเต็มเปี่ยมเลยไม่ได้มีความเกลียดไม่ได้มีความกโกรธไม่ได้มีความชิงชังในคุณเลยอะถ้าคุณนำคำของพระโพธิสัตว์ไปใจตรองนะว่า ความไม่มีเป็นความเที่ยงนะและความมีเนี่ยเป็นความไม่เที่ยงนะคุณจะแสวงหาความสุขจากการไม่มีเนี่ยเหมือนกับบทกวีที่อาตมาได้ประพันธ์ไว้เนี่ยขออนุญาตฝากไปถึงบ้านจันสองล่าก็แล้วกันความว่าสงบเงียบเหยียบยืนผืนหญ้าคู่ดินฟ้ามีอำนาจญาติสนิทนั่งสวนวัดเบ็นจมะบ่อพิษ ใกล้ชิดธรรมาชาติกลางกรุงมิดแมกไม้สายลมสนทรีความไม่มีมากม,มายหมายมุง่งอันนี้นามาตั้งใจอ่ะความไม่มีมากมายหมายมุง่งด้วยดวงแดแผ่ขยายสายรุง้งนี่เป็นสำนวนของพ่อท่านนะแผ่ขยายสายรุ้งเนี่ยก็หมายความว่าแผ่ขยายความดีความงามเนี่ยให้กับโลกด้วยดวงแดดแผ่ขยายสายรุง้ง เทคโนโลยีมียุ่งอยา่ารุงรังเทคโนโลยี Technology, มียุ่งอยา่ารุงรังคือจุดเด่นของอาหมิชคือเขาสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องไปง้อเทคโนโลยีแต่จุดเด่นของอาศอกก็จะมีแบบหนึ่งถึงแม้จะอาศัยเทคโนโลยีแต่ใช้เทคโนโลยีเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมไม่เอาไว้เสพแต่เอาไว้สร้างงาน อสศกเนี่ยไม่ปฏิเสธเทคโนโลยีเหมือนกับชุมชนอามิชแต่พยายามใช้เทคโนโลยีเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมอธตมาชอบคำของพระชอบคำของพระชยสาโรลุกศิษธ์หลวงพ่อชาสุพัโทโธเป็นอย่างมากพระยะพระชยสาโรท่านพูดว่าของเก่าที่ดีเนี่ยเราต้องรักษาไม่ใช่รักษาเพราะเป็นของเก่า แต่รักษาเพราะมันดีอะฟังแล้วน่ารักมากเลยพระชยสาโรอะของเก่าที่ดีเนี่ยเราต้องรักษาไม่ใช่รักษาเพราะมันเก่าแต่รักษาเพราะมันดีของใหม่ที่ดีเนี่ยเราก็ต้องมีและรักษาไม่ใช่รักษาเพราะว่ามันเป็นของใหม่แต่รักษาเพราะว่ามันเป็นของดีน่อันนี้ ทั้งสอดค้องกับคําของพ่อท่านสมณะโพธิรักษ์เลอเกินเพราะท่านท่านมีคำมีนปาประกาอยู่ตอนหนึ่งว่าโบราณนวัตทัคือมีทั้งโบราณนวัตทัตก็คือทัศนะใหม่คือเก่าก็ได้ใหม่ก็ด้วยอันนี้เป็นคําของอาตมาเองนะเก่าก็ได้ใหม่ก็ด้วยวันนั้นอาตมาพูดกันกับพ่อท่านบนโพ,พธิรัก์ อาตมาบอกว่าแม่ชอบคำของพ่อท่านมากกว่าเก่าสมัยใหม่เสมออันนี้คำของพ่อท่านแต่พ่อท่านก็กล่าวชมคำของอาตมาของคุณก็ดีนี่เก่าก็ได้ใหม่ก็ด้วยบอกว่าแต่ผมว่าของพ่อท่านดีกว่าผมนะเก่าสมัยใหม่เสมอ <c oughs> เก่าสมัยใหม่ใหม่เสมอประมาณนั้นเป็นต้นอันนี้คุยกันบนเวทีวิถีอริยธรรม ธารมาเองเนี่ยแม้จะเป็นเด็กเล็กๆแต่ชีวิตชาติหนึ่งเนี่ยได้มีโอกาสนั่งคู่ทำรายการกับพ่อท่านสมณะโพธิรัก์อยู่หลายสิบจะเป็นร้อยครั้งหรือเปล่าคงเป็นร้อยครั้งนะจะสักกี่ร้อยครั้งจำไม่ได้ทั้งรายการวิทยุและรายการโทรทัศน์เพราะนั้นก็เลยอยากจะนํำประเด็นส่งท้ายในสานาทีที่เหลืออยู่ว่าความไม่มีมากมาย หมายมุ่งด้วยดวงแดแผ่ขยายสายรุง้งเทคโนโลยีมียุ่งอย่ารงรังและพรธรรมคำพ่ออีกครั้งหนึ่งพระภายชายโบสถวัดเบญจะพบปะพระจันทร์ทั้งกายจิตความไม่มีนี้เที่ยงทุกถิ่นทิศประกาศสิทธิพโพธิสัต์วสยังอภิญญา แม้ต้องมีอยู่บ้างในบางเรื่องแต่ละรถปลดเปลื้องมิอยู่ป่าแต่ละรถปลดเปลื้องมิอยู่ป่าโอ้โหอันนี้เป็นคําสอนของพ่อท่านสมณะโพธิรักษ์นะท่านบอกอยู่ป่าไม่ใช่พุทธศาสนาศาสนาพุทธต้องอยู่เมืองและศาสนาพุทธต้องช่วยคนเมืองเพราะนั้นอาตมาจึงนำมาเขียนว่าแม้ต้องมีอยู่บ้างในบางเรื่อง แต่ละรถปลดเปลื้องมิอยู่ป่าอยู่กับคนกับของมิคล่องคาคืออยู่กับคนนี่แหละอยู่กับของนี่แหละแต่ไม่คล่องคากับคนและของเป็นไงฟังแล้วจับจิตจับใจไหมอยู่กับคนกับของมิคล่องคาพ่อสอนมาจริงไหมเรื่องไม่มีกันนั้นอาตมาจึง นำเรื่องนี้มาเป็นกำลังใจไฟชีวิตโดยเพราะท่านสมณะโพธิรักษ์สอนว่าความไม่มีเนี่ยเป็นความเที่ยงส่วนความมีเนี่ยเป็นความไม่เที่ยงและทำไมอยากจะเพื่อแผ่แบ่งปันไปยังคนที่แสวงหาความมีและไม่ได้รับอานิสงส์ไม่มองเห็นคุณค่าของความไม่มีไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเนี่ยพิชิตชื่นบานเนี่ยได้ตำแหน่ง ร,รัฐมนตะรีเนี่ยแต่มีแนวโน้มว่าจะไม่มีจะไม่มีเพราะว่ามีพิชิตชัยมงคลเนะี่ยทำหน้าที่พิชิตพิชิตช,ชื่นบานอยู่นะมีพิชิตชัยมงคลเนะี่ยทำหน้าที่พิชิตกับพิชิตชื่นบานอยู่อเอจะจะไม่จะเป็นอะไรพวกเราก็ดูดูกันไปเวทแอนซี and see, คือหมายความว่าดูกันไปคนคนหนึ่งเขาอยู่ดูใบ มาพักหนึ่งปัจจุบันนี้เขากลับมาสู่ประเทศไทยเราก็ดูกันไปดูไปดูไปแล้วก็พยายามทำจิตวิญญาณของเราเนี่ยแต่จริงๆการลงโทษคนทำความผิดเนี่ยไม่ได้ถือว่าไม่ดีนะเราสามารถลงโทษโดยไม่ถือโทษเราสามารถลงโทษโดยไม่ถือโทษนั่นแหละคือการทำหน้าที่ถ้าเห็นคนผิดแล้วเนี่ย เรายังเงียบเฉยแสดงว่าเราเห็นด้วยกับความผิดนั้นจำไว้ถ้าเห็นคนทำความผิดแล้วเราเงียบเฉยไม่ต่อต้านเนี่ยแสดงว่าเราอยู่ฝั่งเดียวกับคนทำความผิดนั้นซึ่งคนดีจะไม่ยอมอยู่กับฝั่งเดียวกับคนทำความผิดนั้นโดยเด็ดขาดสุดท้ายขอท่านทั้งหลายจงมีความเจริญก้าวหน้าในธรรม ตลอดวันตลอดคืนตลอดเดือนตลอดปีตลอดปางและตลอดไปเถิดเทิน